แล้วก็วันนี้ครับน้องเศร้าหนุ่ยครับก็จะพามาแล่นะครับชมเอ็นเจด้วยนะครับชวนคนไทยเนี่ยเรียกเรื่องอาหารรสจัดแล้วก็รสหวานรสมันรสเค็มด้วยนะครับและเรียกเป็นเพื่อติดตามได้ในช่วงของแรงสกิดสกิดข่าวค่ะแรงสกิดสกิดข่าวช่วงเทศกาลกินเจชวนคนไทยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดรสหวานรสมันรสเค็มเพื่อสุขภาพจ้าสวัสดีจ้าช่วงนี้นะก็เป็นช่วงเทศกาลสำคัญก็คือเทศกาลถือศีลกินเจซึ่งปีนี้เนี่ยนะก็ตรงกับวันที่25กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2565แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลที่นิยมของคนไทยเทจะต้องไม่บริโภคเนื้อสัตว์ช่วยเสริมสร้างร่างกายเนี่ยนะให้แข็งแรงแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งการกินอาหารเจเนี่ยนะก็ควรกินให้ครบ5หมู่แน่นอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยนะแล้วก็เลี่ยงอาหารรสจัดรสหวานรสมันรสเค็มหรือว่าอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงเทเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกเบอร์เลยนะเขาบอกว่าต้องเพิ่มผักหรือว่าผลไม้สดหากปรุงอาหารหรือว่ากินผักแล้วก็ผลไม้สดก็ต้องแช่แล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดให้ไล่ไล่ห้นเพื่อชะล้างสารเคมีที่ชอบจะปนเปื้อนมากับผักแล้วก็ผลไม้สดนั่นแหละจ้าและก็รวมถึงให้หยิบลักสุกร่อนสะอาดกินอาหารได้ปรุงสุกไหมหรือว่าอุ่นให้ความร่อนยางถั่วถึงนะจ๊ะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือว่าโรคอ้วนก็ควรควบคุมการรับประทานอาหารเจเนี่ยให้เป็นพิเศษเพราะว่าหลายเมนูก็มีวัตถุดิบที่ทำจากแป้งที่เขามักจะใช้วิธีการทอดทำให้มีไขมันสูงอาจส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ระดับความดันโลหิตได้ส่วนผลไม้ก็ควรเลือกกินในปริมาณที่เหมาะสมมีรสชาติไม่หวานจัดและก็ควรออกกำลังกายเพื่อช่วยการเผาผลาญแป้งแล้วก็น้ำตาลที่กินเข้าไปมากขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจนี่แหละจ้าที่นี่เนี่ยนะคนที่จะไปรวมเทศกาลถือศีลกินเจน้องเศร้าหนุ่ยก็อยากให้รักษาระยะห่างให้สวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงการหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะจ๊ะเพื่อจะได้ป้องกันโควิด-19กันจ้าบ๊ายบาย